สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการเช็คดวงผ่านจอวันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีเป็นผู้ดำเนินรายการ1ชั่วโมงเต็มๆสำหรับสาระที่น่ารู้สำหรับคุณที่ต้องการรู้ในเรื่องของการเงินการงานความรักโชคลาภหรือเรื่องอื่นๆนะครับช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ออกอากาศหลายๆท่านก็คงจะทราบว่าเราสูญเสียบุคคลสำคัญในชีวิตของเรานะครับครั้งหนึ่งเราเองก็อาจจะไม่ได้เก็ตหรือว่าไม่ได้รู้สึกถึงพระองค์ท่านนะครับหลังจากที่ท่านสวรรคตแล้วทำให้เรารู้สึกตื่นตัวในเรื่องนี้มากนะครับช่วงที่ผ่านมาก็ได้ไปถือบวชนะครับเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่องค์พ่อของเรานะครับก่อนหน้านี้สักประมาณช่วงวันที่19นะครับผมก็บวชประมาณ1สัปดาห์ก็บวชเพื่อพระองค์ท่านหลายๆคนที่บวชในวันนั้นก็มีจิตใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับคือได้ไปบวชที่วัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน49รูปนะครับก็คงจะมีอะไรดีๆที่จะมานำมาเล่าในเรื่องของสาระในวันนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับหลังจากไปบวชแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นในดวงชะตาของเราคือทำอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าประสบความสำเร็จรู้สึกว่ามีอะไรที่ตอบรับกลับมาค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือในเรื่องของอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภหรือความสำเร็จต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ผมได้มาดำเนินรายการนะครับเดี๋ยวจะมีอาจารย์อีกท่านนึงในช่วงเบรก2นะครับคืออาจารย์กุ้งหรือหมอกุ้งของเรานะครับจะเข้ามาในช่วงเบรก2วันนี้ฝนฟ้าไม่ค่อยเป็นใจทำให้ถนนหนทางค่อนข้างจะติดขัดเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงเบรก2มาพบกับอาจารย์กุ้งได้นะครับแต่ในช่วงเบรกแรกนี้ก็ต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมได้รับรู้ได้รับฟังนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาหรือเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเมืองของเราในช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่มีการผัดเปลี่ยนนะครับก็คิดว่าประเทศของเรามีเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่ก็แต่การดำเนินชีวิตของเราก็ยังต้องดำเนินชีวิตอยู่นะครับคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่ผมสึกออกมาแล้วเนี่ยก็มีลูกค้าหลายรายนะครับก็โทรมาสอบถามว่าเป็นยังไงแล้วก็ได้ตรวจดวงชะตาก็มีความรู้สึกว่าช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจของบ้านเรานะครับก็อาจจะยังฝืดอยู่อาจจะมีภาวะในเรื่องของฝนฟ้าในเรื่องของน้ำท่วมหรือในเรื่องอื่นๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าหวั่นไหวแต่จริงๆอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าภาวะเป็นแบบนี้มักจะเกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ขอให้เราเข้มแข็งแล้วก็มีความอดทนพอแล้วก็เข้าใจถึงตรรกะชีวิตนะครับว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปชีวิตต้องมีแรงต่อสู้ต่อไปเพื่อคนที่เรารักหรือเพื่อคนที่เราต้องดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวภรรยาสามีหรือแม่แก่กระทั่งลูกๆของเรานะครับวันนี้อยากจะคุยในเรื่องของราศีแต่ละราศีดีกว่าว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับว่าในดวงชะตาในช่วงชะตาดวงชะตาของเราตอนนี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่มักมีความไม่ค่อยแน่นอนในเรื่องของความคิดนะครับเพราะว่านี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้วจริงๆคนส่วนใหญ่ก็อยากจะตระเตรียมหรืออยากจะวางแผนชีวิตไว้เผื่อว่าปีหน้าจะมีอะไรดีๆขึ้นมาหรือจะมีอะไรที่จะต้องเริ่มต้นขึ้นมาไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็อยากจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงราศีเมษซึ่งเป็นราศีดวงเมืองของเรานะครับช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าดวงราศีเมษตอนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของเนื้องานนะครับแต่ว่าความเหนื่อยยากลำบากในเรื่องของเนื้องานอาจจะทำให้เราประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ทำธุรกิจหรืออาชีพที่เรามั่นหมายที่จะมีความสำเร็จหรือว่ามีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นและสิ่งสำคัญก็คือหลังจากพ้นสิ้นปีนี้ไปแล้วเนี่ยโชคลาภความสำเร็จของคนที่เกิดในราศีเมษก็จะมีมากขึ้นเป็นลำดับนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนราศีเมษในช่วงเดือนพฤศจิกาหรือธันวาอาจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของงานไปก่อนและความสำเร็จก็จะตามมาหลังจากพ้นสิ้นปีนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนคนราศีพฤษภช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีเรื่องที่ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องของความรัก
หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีพฤษภช่วงนี้อาจจะวอนมากนิดมากหรืออาจจะมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรื่องของความรักก็อย่าไปเสียใจหรือว่าเสียความรู้สึกในเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาของคุณก็ยังเป็นแบบนี้จนกว่าจะผ่านพ้นสิ้นปีหน้าหรือสิ้นปี2560เลยทีเดียวนะครับส่วนคนชาวราศีเมถุนช่วงนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเหนื่อยในสิ่งที่มันเข้ามาประเดประดังเข้ามาปัญหา108,900ซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แก้ปัญหาให้เสร็จลุล่วงไปต้องรอให้พ้นหลังปลายเดือนนี้หรือหลังวันที่24พฤศจิกายนปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆ คลี่คลายบรรเทาเบาบางลงเพราะฉะนั้นคนราศีเมถุนก็อดทนแล้วก็กัดฟันรออีกสักนิดนึงความสำเร็จก็จะมีเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับส่วนชาวราศีกรกฎนะครับต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้งานเข้าหรืองานเยอะไม่ค่อยมีเวลาในเรื่องของการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพหรือในเรื่องของธุรกิจของตัวเองช่วงนี้การงานอาจจะเหนื่อยหน่อยจนกว่าจะผ่านพ้นเดือนธันวาคมหลังจากนั้นคุณมีโอกาสที่จะเดินทางหรือชีพจรลงเท้าอยู่บ่อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้าได้เดินทางบ่อยเพราะถ้าไม่ได้เดินทางอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบุตรเกี่ยวกับเรื่องของบริวารที่จะเกิดขึ้นเช่นเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของรุนแรงอะไรแต่อาจจะมีเหตุที่ทำให้ต้องเสียเงินเสียทองมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับส่วนชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีสังคมค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องไปดีลไปติดต่อคนโน้นคนนี้เป็นประจำตลอดเวลาแต่คนชาวราศีสิงห์ตอนนี้ดีอยู่หน่อยนึงก็คือความรักมักเหมือนเงาตามตัวมีโอกาสที่จะได้คนใหม่เข้ามาในชีวิตหรือมีโอกาสที่คนเก่าคนที่เป็นสามีเป็นภรรยาต่อกันมีโอกาสแน่นแฟนใกล้ชิดกันหรือมีโอกาสที่จะอยู่กันมากขึ้นมีเวลาให้กันมากขึ้นก็ได้นะครับส่วนชาวราศีกันต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คุณแฮปปี้กับเรื่องของความรักเพราะคู่ครองยอมการกระทำของคุณในทุกๆเรื่องชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้คิดทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ชาวราศีกันถือว่าแฮปปี้ดีกว่า1ปีที่ผ่านมาเพราะว่า1ปีที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาความไม่ลงรอยเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนต่างๆแต่ตอนนี้การลงทุนของคุณอาจจะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งความรักของคุณก็ดีมากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับส่วนชาวราศีตุลนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าคิดถึงแต่เรื่องของการหาเงินหาทองอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาแต่เงินทองตอนนี้ถึงได้มาก็ต้องเอาไปช่วยเหลือคนในครอบครัวนะครับหรือคนในเครือญาติของตัวเองแม้กระทั่งในเรื่องของการอยากได้ทรัพย์สินหรืออยากจะได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาจะเปลี่ยนรถเปลี่ยนบ้านซื้อที่ซื้อคอนโดก็มีโอกาสที่จะได้ภายในช่วงระยะเวลานี้นะครับส่วนชาวราศีพิจิกนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสที่คุณจะได้ไปสังสรรค์ไปสังคมไปมีตติ้งไปท่องเที่ยวเดินทางในต่างที่ต่างถิ่นถือว่าในช่วงนี้คุณทำอะไรก็แล้วแต่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้คนรอบข้างจะวิ่งเข้ามาหาคุณหรือมีสังคมคนรอบข้างเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นความที่คุณอาจจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวแต่ตอนนี้คุณมีคอนเนคชันหรือมีเพื่อนมีมิตรมีสังคมใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้ามองเป็นเรื่องของธุรกิจมองว่าคนชาวราศีพิจิกตอนนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับมีคนโน้นคนนี้อยากรู้จักมีคนนี้คนโน้นคนนี้อยากจะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเข้ามาสัมพันธ์กับตัวเราถ้ามองเป็นเรื่องของเนื้องานก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าพูดถึงคนที่ทำงานประจำแล้วอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงระยะเวลานี้เหมือนกันนะครับส่วนชาวราศีธนูนะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเหนื่อยกับเรื่องของเนื้องานกับหน้าที่การงานของตนเองอาจจะต้องทำงานได้หลากหลายมิติหลากหลายแผนกหรือหลากหลายขั้นตอนนะครับตั้งแต่ต้นยันจบเลยเพราะงั้นคุณอาจจะต้องมีเวลาในเรื่องของการทำงานมากกว่าเดิมนะครับจากปกติที่คุณอาจจะทำงานประจำวันละ 8-9 ชั่วโมงวันนี้คุณอาจจะเพิ่มเวลามากยิ่งขึ้นอาจจะเพิ่มเป็น 10-12 ชั่วโมงแต่มันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้จนถึงกลางปีหน้าหรือจนถึงถ้าเป็นระยะสั้นๆเนี่ยจนถึงแค่มกราคมนี้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นระยะยาวก็จนถึงสิงหาคมหรือช่วงกลางปีหน้าเป็นต้นไปปัญหาในเรื่องของการงานคุณก็จะเบาบางลงนะครับส่วนชาวราศีมังกรช่วงนี้
คาดคิดหรือคาดหวังอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสที่จะได้เหมือนกันแต่ต้องเหนื่อยต้องใช้เวลาแล้วก็แอคทีฟหน่อยถึงแม้วันนี้คุณจะได้เงินมามากได้โชคมามากแต่โอกาสที่คุณจะใช้จ่ายในเรื่องของเงินทองก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นผมแนะนำให้ซื้อทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์จะดีกว่าถ้าไม่ได้ซื้อทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์อาจจะมีโอกาสที่คุณใช้จ่ายแบบไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวไม่เป็นสาระไม่เป็นชิ้นเป็นอันก็ได้เพราะฉะนั้นควรจะวางแผนในเรื่องของการเงินสำหรับคนชาวราศีมังกรให้ดีนะครับส่วนราศีกุมตอนนี้คล้ายๆกับชาวราศีสิงห์เพราะว่าตอนนี้คุณเองอาจจะต้องถ้ามองเป็นเรื่องดีก่อนตอนนี้คุณเองวอนมากนีดมากในเรื่องของคู่ครองคนที่ยังไม่มีคู่ครองอยากจะมีแฟนอยากจะมีคู่อยากจะหาคนกอดในช่วงหน้าหนาวนะครับเชื่อว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เจอเรื่องแบบนี้หรือจะได้มีโอกาสที่จะได้พบคนใหม่ๆที่จะก้าวเข้ามาในชีวิตซึ่งดีเทลของมันก็คือตั้งแต่วันนี้ที่คุยกันจนถึงสิงหาคมปีหน้าเลยทีเดียวแต่ถ้าคนมีครอบครัวล่ะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาความระหองระแหงความไม่เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะมีปัญหาอื่นๆความหาปัญหาความไม่ลงรอยปัญหาความคิดไม่ตรงกันแต่วันนี้อยากจะให้ชาวราศีกุมยอมรับในความคิดและก็ในการกระทำของคู่ครองของตนเองจะดีกว่าเหมือนสุภาษิต ที่บอกว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ปัญหาเรื่องนี้ก็จะเบาบางลงนะครับอาจจะต้องหลับตาข้างนึงไม่ต้องเปิดตาทั้งหมดปัญหาก็จะคลี่คลายลงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปิดตาทั้งหมดปัญหาของคุณอาจจะไม่มั่นคงไม่แน่นอนอาจจะมีปัญหา เป็นระยะเหมือนคลื่นใต้น้ำเพราะฉะนั้นอยากจะให้คนชาวราศีกุมวางแผนในเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่วางแผนปัญหาในเรื่องนี้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงสิงหาก็อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวนะครับส่วนชาวราศีมีนนะครับก็คล้ายๆกับชาวราศีกันเหมือนกันเพราะงั้นช่วงนี้ของคุณอาจจะต้องคล้อยตามในเรื่องของคู่ครองหรือภาระในเรื่องของการงานของคุณอาจจะมีมากยิ่งขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญคือตอนนี้คุณต้องเอาตัวเองไปผูกติดกับเรื่องครอบครัวแล้วก็ผูกติดในเรื่องของเนื้องานมากกว่าเรื่องอื่นนะครับถ้าคุณผูกติดแล้วปัญหาในสองเรื่องนี้ก็จะคลี่คลายลงปัญหานี้ก็จะหมดไปแต่ในช่วงนี้ก็ต้องเรียนให้กับชาวราศีมีนฟังนะครับว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปทำบุญได้ไปถือศีลได้ไปทำอะไรที่เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาถามว่าถ้าไปในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วพอช่วงนะครับพอช่วงหลังจากนี้ไม่เกินเดือนธันวาคุณอาจจะมีโชคมีลาภไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือการได้รับการอุปถัมภ์ส่งเสริมหรือช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่อยู่แดนไกลจากคนที่มีอำนาจมีฐานะมีบารมีหรือมีศักยภาพจะช่วยเหลือเกื้อกูลในราศีของคุณได้เพราะฉะนั้น12ราศีที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้เป็นแค่ออเดิร์ฟนะครับเพราะจริงๆอาจจะต้องมีปัจจัยอย่างอื่นเพราะหลายๆคู่หรือหลายๆคนที่มีราศีแตกต่างกันอาจจะมีปัญหาไม่เหมือนกันนะครับปัญหาโดยส่วนใหญ่ของคนที่ เกิดในทุกๆราศีก็คือไม่พ้นในเรื่องของปัญหาการเงินซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะใหญ่มากแต่ปัญหารองลงมาก็อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับความรักดีไม่ดีในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องนั้นปัญหารองลงมาก็คือปัญหาในเรื่องของการงานถ้างานไม่มีเงินก็ไม่มีเพราะงั้นโอกาสที่จะหมดสิ้นปีนี้ก็มีความคิดของคนหลายๆคนที่อยากจะเปลี่ยนงานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงเบรกที่2เบรกที่3ผมจะเปิดสายให้กับท่านผู้ชมได้โทรเข้ามาพูดคุยในรายการเราเพื่อจะแก้ไขหรือว่าเพื่อจะหาคำตอบให้กับท่านผู้ชมที่สนใจและก็ติดตามในรายการของเรามาตลอดเพราะฉะนั้นในช่วงเบรกแรกนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วมาพบกับผมแล้วก็หมอกุ้งหรืออาจารย์กุ้งคิ้วมหามงกุฎในช่วงเบรกที่2เบรกที่3สักครู่เดียวครับWe'll be right back.
การใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากเหลือเกินอาหารการกินคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเรามากที่สุดกินอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของคุณต้องกินยาแทนข้าวเลยแต่เราควรกินข้าวให้เป็นยาในวันที่ยังไม่สายเกินไปข้าวอินทรีย์ตราหอมข้าวเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตคุณได้การกินข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวอย่างไรข้าวอินทรีย์ตราหอมคัดสรรจากข้าวสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ของแดนอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหอมนุ่มอร่อยสมคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยที่ลือเลื่องไปทั่วโลกได้คุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยให้แก่คนที่คุณรักด้วยกระเช้าข้าวอินทรีย์ตราหอม1กระเช้าขนาด3กิโลกรัมมีข้าว3ชนิด3รสชาติ3คุณค่าให้ได้ลิ้มลองคือข้าวขัดขาวเจ้าหอมเวสสันตระข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงและข้าวกล้องพื้นเมือง150สายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตราหอมกินข้าวเป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวติดต่อสั่งซื้อชุดของขวัญข้าวอินทรีย์ตราหอมที่คอลเซ็นเตอร์เจริญเคเบิลทีวีเบอร์1637เสพสุขกันเกินไปหรือเปล่าหลายคนกำลังเพลินกับการทำร้ายตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัวมากมายกว่า 2,500 รายการที่ที่คุณสามารถจับจ่ายและรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าทุกชิ้นเรามีบริการจัดส่งฟรีคุณสามารถผ่อนชำระหรือชำระเงินหลังจากรับสินค้าได้ง่ายๆสั่งซื้อสินค้าและรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเจริญเคเบิลทีวีหมายเลข9โทร02-1234555ในช่วงเบรกที่สองวันนี้ผมมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของโงเห้งในเรื่องของใบหน้าอาจารย์กุ้งคิ้วมหามงกุฎสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับก็วันนี้อาจารย์กุ้งกับผมก็มาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งหลังจากเบรกในช่วงที่ผ่านมาไปประมาณสัก3สัปดาห์ได้เนาะนะครับก็ช่วง3สัปดาห์คุณกุ้งไปทำอะไรมาบ้างครับในช่วงที่ผ่านมาก็ปกติเลยก็เปิดโงเฮงของกุ้งเปิดโงเฮงนะครับช่วงนี้ลูกค้าเยอะไหมหลังจากออกอากาศกับทางเช็คดวงผ่านจอเยอะมากค่ะเยอะมากขอบคุณรายการมากก็ถือว่าเป็นการต่อยอดแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆพวกเราก็มีแนวทางในการช่วยเหลือหรือหาทางออกหรือแก้ปัญหาให้กับชีวิตคนนะครับอาจารย์กุ้งก็เหมือนกันก็คือในช่วงที่ผ่านมาก็เท่าที่ผมพูดกันในช่วงหลังไมค์ก็ช่วงนี้ก็คือเดินสายตลอดเลยเห็นว่าในเร็วๆนี้จะมีเขาเรียกความคิดละกันเนาะในการที่จะไปพม่าไปพม่าไปทำอะไรครับอาจารย์กุ้งครับก็อย่างที่ตอนแรกๆที่กุ้งบอกนะคะว่ากุ้งได้แบบปฏิหารไม่ใช่พระนอนตาหวานนะพระนอนตาหวานพระนอนตาหวานเนี่ยกุ้งต้องไปสักการะท่านอยู่แล้วครับผมแต่ทีนี้ว่าพอดีทาง
แฟนคลับกุ้งอ่ะแฟนคลับครับผมที่เปิดโงเฮงกับกุ้งอ่ะนะจ้ะเขาก็ประมาณว่าไปพม่าแล้วเขาเอาเทพทันใจเทพทันใจที่รุ่นดังมากใช่ที่รุ่นดังมากใช่ค่ะเขาเอามาให้กุ้งบูชาแล้วก็แล้วกุ้งขอไปพอดีตอนนั้นตอนแรกกุ้งทำโปรเจกต์ที่เคยคุยกับอาจารย์นะคะได้ทำโปรเจกต์แล้วก็ขอไปครับแล้วได้จริงๆได้จริงๆแล้วทีนี้ก็เลยพวกที่บรรดาแฟนคลับกุ้งก็เลยเรียกร้องว่าขอให้ขออยากจะแบบเอาไว้บูชาเอาไว้บูชาร่วมบุญกับเราด้วยนะครับใช่ก็จะไปพม่าในช่วงสัปดาห์หน้าใช่ค่ะสัปดาห์หน้าอ๋อไปจุดประสงค์เพื่อจะไปบูชาแล้วก็ไปกราบไหว้พระนอนตาหวานใช่ค่ะใช่และสิ่งสำคัญก็คืออยากจะเอาของดีจากพม่าดีกว่านะครับหลายๆท่านก็อาจจะมีความรู้ความเข้าใจอยู่บ้างในเรื่องของเทพทันใจเทพทันใจเนี่ยเป็นเทพที่เขาก็ชื่อมันเทพทันใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจะประทานในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนตอนนี้มีความรู้สึกว่าอยากได้บูชาอยากได้ไว้กับตัวเองนะครับคุณกุ้งก็มีเขาเรียกมีช่องทางในการที่จะนำของดีๆจากพม่ามาให้คนไทยหรือแฟนคลับของเราได้บูชาตรงนี้นะครับก็ลักษณะของเทพทันใจเป็นเหรียญเป็นร้อยองค์หรือว่าเป็นยังไงครับเป็นองค์ค่ะอ๋อเป็นองค์นะครับค่ะขนาดประมาณ1นิ้วอะค่ะประมาณ4เซนประมาณ4เซนแต่เป็นทองนะคะเป็นทองโอ้สวยนะทองพ่นใช่ค่ะทองพ่นแล้วก็มีผงพม่าด้วยนะสวยเลยค่ะสวยเลยนะตลับเรียบร้อยราคาไม่แพงราคาไม่แพงสงสัยคุณกุ้งไปต้องขอเอามาบูชาบ้างนะครับก็ฝากไว้กับท่านผู้ชมว่าเดี๋ยวเอาไว้คุณกุ้งไปที่พม่ากลับมาก่อนแล้วก็ถ้ามีตัวอย่างในเรื่องของเทพทันใจก็เดี๋ยวลองเอามาแบ่งปันให้กับแฟนคลับในรายการของเรานะครับท่านใดสนใจที่อยากจะตรวจดวงก็สามารถที่จะโทรเข้ามาในรายการของเราได้ที่หมายเลข022556853 022556854นะครับ2หมายเลขนี้คุณสามารถโทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของดวงชะตาได้เลยนะครับงั้นมากล่าวในเรื่องของเทพทันใจอีกซึ่งจริงๆผมมีความรู้ในเรื่องของเทพทันใจอยู่บ้างจริงๆเทพทันใจเนี่ยเป็นยักษ์นะเป็นยักษ์ไม่ใช่เทพนะแต่เป็นยักษ์ที่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าจะกินพระพุทธเจ้าตามกินพระพุทธเจ้าแต่กินไม่ได้เพราะว่า เวลาเทพทันใจพระพุทธเจ้าเยื้อง9นะครับ9ขา9นึงเนี่ยเทพทันใจเนี่ยจะต้องวิ่งประมาณ99อ่ะคือตามยังไงก็ตามไม่ทันจนที่สุดก็สยบแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ปฐมเทศนาจนเทพทันใจเนี่ยก็มีความคิดใหม่ก็คือไม่กินละก็คือเขาเรียกว่าเข้าใจในเรื่องของพระธรรมนะครับในเรื่องของคำสอนเพราะงั้นสัญลักษณ์ที่เทพทันใจชี้นิ้วนะครับจริงๆอ่ะชี้นิ้วไปที่เจดีย์ชเวดากองนะครับเพื่อที่นู่นมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าคือชี้ไปเพื่อให้คนหรือให้คนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาเนี่ยไปกราบไหว้ไปบูชานะครับเทพทันใจก็จากยักษ์ก็เลยกลายเป็นเทพไปนะครับก็หลายๆจังหวัดเนาะหลายๆวัดก็มีเทพทันใจเขาเรียกว่ารูปหล่อองค์ปั้นจำลองนะครับผมไปหลายๆวัดเนี่ยที่เป็นวัดดังๆก็มีแต่ที่เขาบอกว่าวัดที่ดังที่สุดวัดอะไรนะคะที่นี่เหรอฮะที่พม่าที่พม่าเหรอฮะใช่ค่ะใช่ไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจนะครับนะแต่มีจริงๆที่พม่าเนี่ยมีหลายองค์หมายถึงเทพทันใจมีหลายองค์มีหลายองค์นะครับแต่องค์ที่เราและคนชนส่วนใหญ่ก็คือชีนิ้วนั่นแหละเชื่อไหมคุณกุ้งวันก่อนผมไปกับเพื่อนผมคนหนึ่งไปที่วัดท่าการ้องที่จังหวัดอยุธยาก็มีเทพทันใจจำลองนี่แหละเผอิญผมก็เป็นคนไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็ทำบุญเสร็จก็ไม่ได้เชื่อในเรื่องของตัวเลขแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาผมแนะนำให้เขาเอาแบงค์22ใบค่ะเหน็บไว้ที่นิ้วของเทพทันใจค่ะแล้วก็พอขอบารมีขออะไรเสร็จก็เอาแบงค์นั้นน่ะนะครับใบนึงก็คือใบนึงไว้ในนิ้วใบนึงเอามาหยอดตู้นะครับตามพิธีแต่ให้เขาดูนะว่าเป็นเลขอะไรมันออกมาเลข886แต่เขาไม่ได้ซื้อนี่แหละเร็วๆนี้เองรอบที่แล้วนี่รอบที่แล้วเขาบอกเสียดายมากที่เขาไม่ได้ซื้ออ่ะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าเขาทันใจจริงๆโอ้ทันใจหายเขาเรียกขอได้เร็วเลยใช่จริงๆอ่ะกุ้งกับเพิ่งได้มาไม่นานนี่เองพอได้มากุ้งจริงๆกุ้งโปรเจกต์กุ้งทำตั้งนานแหละแต่ว่าพอได้มาปุ๊บกุ้งก็ขอปุ๊บอ่ะ
2วันนะจริงๆเรื่องจริงโทรเลยโทรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกแปลกมากเลยกุ้งก็เลยแบบใช่เดี๋ยวนี้มีหลายๆคนนะครับก็นิยมเอาเทพทันใจมาแต่ที่ทางนู้นที่ทางพม่าหรือพรรคพวกที่อยู่ทางนู้นเขาจะแนะนำว่าถ้าเป็นเทพทันใจนะถ้าแกะด้วยไม้ถือว่าโอเคเลยนะแกะด้วยไม้หรือแกะด้วยปูนจะโอเคเลยจะโอเคเลยนะครับแต่ว่าบางทีเราเข้าใจว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปยุคสมัยบางทีชอบสวยงามอาจจะเป็นหล่อองค์เป็นเลี่ยมเป็นทองแดงเป็นเนื้อเงินอะไรก็ว่าไปเอามาตอบองค์แล้วใส่ที่ครอบตั้งในรถก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วกันนะครับเพราะท่านใดสนใจที่อยากจะบูชาเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์กุ้งกลับมาจากทริปพม่าก่อนก็อาจจะมาเขาเรียกว่ามาบอกบุญกับท่านผู้ชมนะครับเผื่อจะได้บุญได้ในสิ่งที่เราต้องการด้วยนะครับแล้วแบบไม่ได้แบบว่าแพงหรือแบบว่าจะต้องแบบบูชาอะไรแพงใช่ครับผมเพราะว่าในเมืองไทยก็มีน้อยที่จะทำในเรื่องของเหรียญหรือว่าในเรื่องของรูปหล่อเลยองค์เทพทันใจถ้าเราไปเอาที่ต้นทางเลยนะครับที่พม่าเลยเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะโอเคใช่นะครับเพราะว่าส่วนเขาทำพิธีมาก่อนแล้วเพราะงั้นมาบ้านเราก็สามารถที่บูชาได้เลยบูชาได้เลยนะครับโอเคคุณกุ้งครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็หลังจากผมไปศึกแล้วนะก็มีลูกค้าหลายๆคนก็โทรเข้ามาก็เป็นห่วงสถานการณ์บ้านเมืองคุณกุ้งมองดูดวงทั่วๆไปในลักษณะของภาวะเศรษฐกิจในเรื่องของบ้านเมืองตอนนี้พอจะกังวลหรือว่าพอจะมีความไม่ต้องซีเรียสอะไรบ้างหรือเปล่าครับในเรื่องแบบนี้กุ้งมองว่าครับไม่คือในใจเราเฝ้ามองมันอยู่แล้วเราอาจจะกังวลเนาะอาจจะกังวลครับเฝ้ามองอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะกุ้งอยากให้แบบว่าให้อย่างที่ให้เข้าใจมั้ยให้เข้าใจให้เข้าใจให้เข้าใจในเรื่องของบ้านเมืองในเรื่องของประเทศไทยดีกว่าใช่ค่ะใช่แล้วเพราะว่าวันแรกผมก็เสียใจเลยนะผมทำอะไรไม่ถูกแต่พอเราได้อ่านได้ศึกษาได้ฟังหรือว่าได้ดูแล้วเนี่ยคือประเทศไทยเราก็ก่อตั้งมาก็ไม่เคยร้างในเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินเลยไม่เคยเลยนะครับนะก็อยู่กันมาได้เป็นพันปีได้มาตั้งแต่ยุคสุโขทัยอ่ะจนถึงมายุครัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นพันปีแล้วเพราะงั้นเราก็ความกังวลมีได้แต่ว่าก็ชีวิตก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปเพราะงั้นคุณอาจจะเสียใจได้แต่ว่าสิ่งที่คุณมีภาระและความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ก็คือในเรื่องของครอบครัวนะครับคุณต้องดูแลครอบครัวแล้วก็อย่างน้อยคุณต้องดูแลคนรอบข้างทั้งหมดและสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องเป็นคนดีด้วยนะครับเพราะงั้นปัญหาก็จะได้น้อยลงใช่ค่ะหลายๆคนก็ผมเห็นหลายๆคนก็ค่อนข้างจะซีเรียสบางทีไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อาจจะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่อยากจะเดินหน้าละคืออยากจะหยุดหรืออยากจะถอยหลังผมว่าในสิ่งนี้ก็ไม่น่าทำนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นอย่างนั้นแต่คนรอบข้างบางทีไม่เป็นด้วยคุณกุ้งเชื่อไหมครับคนที่อยู่ในวัยสัก10กว่าเหมือนลูกผมนะรุ่นลูกผมเนี่ยไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยเสียอกเสียใจไม่ค่อยคือเขาก็ชิลๆอะไรของเขาอ่ะเพราะเขายังไม่ซึ้งเหมือนยุคของเรายุคของเรานี่ยังซึ้งมากเกิดมาก็หนูก็เห็นแล้วเด่นแล้วนะโอเคมีลูกค้าโทรเข้ามาแล้วอยากขอทักทายนิดนึงคุณวิทิศักดิ์อิทธิศักดิ์สวัสดีครับ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 ได้ยินชัดไหมครับอ๋อได้ยินครับคุณอิทธิศักดิ์วันนี้อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเหรอครับกำลังจะทำธุรกิจชิ้นหนึ่งนะครับเป็นไงครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์แต่ไม่ใช่ขายโทรศัพท์นะครับครับผมเปิดช็อปโทรศัพท์อ๋อช็อปโทรศัพท์นะดวงชะตาแบบนี้จะสามารถทำธุรกิจทางด้านนี้ได้ดีไหมโอเคจริงๆเดี๋ยวผมตอบก่อนละกันผมจะเชี่ยวชาญในเรื่องของตัวเลขคุณอิทธิศักดิ์เกิดวันที่29 สิงหา 2530เนาะจริงๆตัวคุณอิทธิศักดิ์นะพื้นฐานเป็นคนวอนหรือนิดในเรื่องของการหาเงินหาทองอยู่เสมอแต่ข้อเสียคือไม่ค่อยเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ค่อยประจบสภ.ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนพูดตรงหรือเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักเป็นแบบนี้ไหมครับก็เป็นครับเป็นนะแต่พอมองถึงในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของพวกมือถืออะไรหรือพวกการเขาเรียกว่าการซ่อมอะไรก็แล้วแต่ถ้าถามว่าแนวนี้พอไปได้ไหมก็พอไปไ
แต่ผมอยากจะให้คุณอิทธิศักดิ์ทำธุรกิจตัวนี้ในต่างที่ต่างถิ่นจะดีกว่าอยากทราบว่าคุณอิทธิศักดิ์เกิดในจังหวัดอะไรครับกรุงเทพครับแล้วตอนนี้เปิดร้านอยู่ที่ไหนฮะกำลังจะทำช็อปครับบริการนะครับครับครับที่ไหนฮะต่างถิ่นได้ไหมเช่นนนทบุรีนนทบุรีสมุทรปราการปทุมสมุทรสาครอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคกว่านะครับเพราะว่าถ้าทำในถิ่นเกิดเนี่ยมันจะไม่ดีเพราะตำแหน่งการงานของคุณอิทธิศักดิ์เนี่ยมันอยู่ที่เท้าเพราะพออยู่ที่เท้าต้องทำงานต่างถิ่นให้ไกลจากถิ่นเกิดแล้วจะดีครับถ้าทำธุรกิจตัวนี้ถามว่าไปได้ไหมก็พอไปได้อยู่นะครับก็พอไปได้อยู่ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะจริงๆตัวเราก็เหมือนผู้นำอยู่แล้วยังไงเราก็ต้องเป็นคนตัวตั้งตัวตีเป็นคนริเริ่มหรือเป็นโต๊ะโผใหญ่เป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับในการทำงานในดวงนี้แต่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการลงทุนที่ผมคุยตั้งแต่เบรกแรกว่าตอนนี้ช่วงคนที่เกิดในราศีสิงห์จะต้องมีเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมแต่ถ้าการลงทุนในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าพอไปได้นะครับและผมก็ดูว่าน่าจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ซะด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าประมาณสัปดาห์นี้แหละไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับเป็นไหมฮะก็เป็นไปได้ครับครับสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้านะเพราะว่าตำแหน่งของการงานของคุณอิทธิศักดิ์มันไปตกในเรือนที่จะต้องลงทุนดีกว่าและก็เป็นการลงทุนสิ่งใหม่ๆที่จะต้องเขาเรียกจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะครับแต่ที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีได้ครับขอบพระคุณมากเลยโอเคนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์กุ้งมีอะไรแนะนำไหมครับขอบพระคุณแต่ผู้หญิงแต่ผู้ชายไม่ผู้ชายไม่ค่อยถนัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับขอเป็นผู้หญิงละกันเดี๋ยวอาจารย์กุ้งจะวิเคราะห์ในเรื่องของคิ้วหรือในเรื่องของหงอยแห้งใบหน้าแล้วกันนะครับก็ขอเป็นลูกค้าผู้หญิงแล้วกันขอบพระคุณมากครับคุณอิทธิศักดิ์ขอบพระคุณครับโอเคครับสวัสดีครับอันนี้เป็นสายแรกสำหรับเราสองคนที่ได้มาประจำการในช่วงนี้นะครับก็ที่ผ่านมาก็เราเข้าใจเนาะภาวะเศรษฐกิจตอนนี้จานไม่ดำหน้าจอไม่ดำแล้วเป็นสีแล้วนะครับโอเคนะครับก็มีอีกหนึ่งสายที่โทรเข้ามาขอทักทายสักนิดครับสวัสดีครับคุณวันดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมจ๊ะคุณวันดีคุณวันดีได้ยินไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวคงเดี๋ยวคงมาเดี๋ยวคงมาอีกนะครับก็เราก็คุยไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับก็เมื่อเช้าจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคุณกุ้งฝนตกโอ้ตกมากแล้วก็ตกยันถึงสถานีก็ยังไม่หายเลยนะยังไม่หายเลยครับผมไม่เป็นไรก็ฝนตกแบบนี้ก็เมื่อเช้าผมฟังข่าวนะครับก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าฝนเทกระจาดหรือเททิ้งอะไรเนี้ยเททิ้งทวนมากเททิ้งทวนเพราะจริงๆแล้วมันเข้าหน้าหนาวแล้วกรุงเทพนี่ก็หนาวมาหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าฝนนี้อาจจะเป็นฝนสุดท้ายของบ้านเรานะครับแล้วในช่วงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจะเดินทางอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้รู้จักดวงชะตาของคนทุกๆคนแต่รู้ว่าดวงเมืองตอนนี้ดวงเมืองตอนนี้เป็นไงจริงๆดวงเมืองตอนนี้ก็อย่างที่เรียนให้คุณกุ้งฟังในเบื้องต้นว่าบางครั้งมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้นำเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับเดี๋ยวเรามาคุยในเรื่องนี้ต่อสวัสดีครับคุณวันดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าคุณวันดีเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันอังคารที่15ธันวาค่ะพ.ศ.จ้า2507ปีมะโรงค่ะว้า07ผมต้องเรียกพี่แล้วนะครับ วันนี้อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยจะออกรถอะค่ะจ้าจะออกรถนะครับของพี่วันดีเกิดวันอังคารเนาะค่ะวันอังคารจริงๆอังคารกับศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่มิตรกันแต่ศุกร์ปีนี้มันเป็นทั้งกาลีทั้งอุบาทเพราะฉะนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าจะออกจริงๆในแต่ละวันเนี่ยอย่างน้อยควรจะออกวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเป็นวันครูแล้วก็เป็นวันคู่สมพลคู่สมพลก็หมายความว่าทำอะไรก็แล้วแต่จะมีกำลังความสามารถในการที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ที่ถามคือถามว่าอยากจะออกรถวันไหนหรืออยากจะมีรถในช่วงนี้หรือเปล่าอย่างนั้นไหมครับพี่วันดีใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ดูวันหรือว่าดูว่าจะออกรถได้ไหมใช่ไหมครับคือ
คือพระท่านบอกว่าออกวันพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์พรุ่งนี้วันพุธวันพุธปีนี้อ่ะจริงๆวันพุธเป็นวันอธิบดีถามว่าดีไหมก็ดีแต่มันเป็นอายุของคนที่เกิดในวันอังคารก็ไม่ได้เสียหายนะครับไม่ได้เสียหายผมพยายามที่จะเลือกวันที่เอื้ออำนวยสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารก็คือวันพฤหัสถามว่าโอเคไหมโอเคดีนะครับแล้วก็วันพฤหัสจะเป็นสีวันสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารสีคือสสรารอเรือสระอีนะสีวันก็คือเรื่องเงินเรื่องทรัพย์แต่ถ้าเป็นวันพุธพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เสียหายเป็นอายุพอเป็นอายุมันก็หมายถึงคันลองการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าวันพรุ่งนี้มันเป็นวันอธิบดีถามว่าดีไหมก็ดีครับไม่มีปัญหานะครับแล้วคุณกุ้งแนะนำอะไรให้พี่วันดีไหมมีค่ะมีมีนิดนึงนะครับพี่วันดีรถเป็นชื่อพี่วันดีนะคะเป็นรถกระบะหรือว่าหรือว่าเก่งครับหรือว่าเก่งคะรถเก่งค่ะรถเก่งอ๋อรถเก่งใช่ไหมคะก็คือก็อย่างที่บอกค่ะว่าการที่เราจะได้สิ่งดีๆนะคะเราจะต้องมีหัวเฮงที่ดีเปิดรับสิ่งที่ดีใช่ไหมคะยังไงพรุ่งนี้พี่วันดีปกติแต่งหน้าไหมคะแต่งหน้าเขียนคิ้วแต่งหน้าไหมคะไม่แต่งเลยไม่แต่งเลยพรุ่งนี้เอาซะหน่อยนะคะเอาซะหน่อยนึงนะจัดๆหน่อยใช่ค่ะจัดๆหน่อยเพราะว่าการที่เราจะได้สิ่งดีๆมานะคะรถเนี่ยเป็นรถเนี่ยนะก็คือว่าเดี๋ยวนี้เป็นปัจจัยที่5เลยนะจ๊ะถูกสำคัญมากใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่จะไปต่อยอดหาเงินหาทรัพย์เพิ่มพี่วันดีอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยปีนี้น่าจะอายุ52ใกล้เต็มละอ๋อ52ค่ะ52ใช่ค่ะครับผมใกล้เต็มละก็อย่างที่อาจารย์กุ้งบอกนะครับพี่วันดีว่าพรุ่งนี้ลองแต่งหน้าแต่งตาหน้าแต่งตานิดนึงเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเราในวันที่เราออกรถนะครับแต่ผมทิ้งท้ายพี่วันดีนิดนึงถ้าจะขอเลขนะอย่าเอาเลข2นะครับเพราะว่าเลข2เป็นการีสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเลข2ไม่ควรโอเคทะเบียนรถเหรอคะทะเบียนรถมีเลข2ใช่ไหมคะเฉพาะเลข2นะครับเป็นเลขที่ไม่ควรมีนะครับเลขอื่นพอได้เลขที่ไม่ควรมีอันดับ2รองลงมาคือเลข1เลขอ๋อเพราะว่าเลข1กับเลข3 3คือวันอังคารของเราเนี่ยมันเป็นคู่กัดคู่ศัตรูกันนะครับแล้วก็เลขทะเบียนรถไม่ควรที่จะมีเลข1เลข3เลข7ไม่ควรนะไม่ควรจะมีเลยเพราะว่า3ตัวนี้มันจะเป็นขออนุญาตจดแป๊บนึงได้ได้ครับไม่ทันหนูก็ไหนๆจะออกรถแล้วก็ขอให้ดีไปเลยใช่ค่ะค่ะทะเบียนรถไม่ควรมีเลยนะคะไม่ควรมีเลข1เลข3เลข7เลข3เลข7นะครับเพราะว่าแล้วแต่ถ้ามีเลข3ตัวเดียวโอเคนะเลข3คู่เลข5คู่เลข9อันนี้ได้คู่เลข9ก็ได้นะครับแต่ถ้า1เจอ3 3เจอ7อย่างนี้ไม่ดีไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสเจ็บป่วยมีอุบัติเหตุมีเคราะห์มีอะไรไม่ดีเฉี่ยวชนอยู่บ่อยๆนะครับก็อยากจะฝากให้คุณวันดีครับมือถือนะคะมือถือลงท้ายด้วย92เป็นสิ่งที่ก็ต้องบอกก่อนว่ามือถือที่ลงท้ายด้วยเลข92ตัวพี่วันดีเองจะเป็นคนที่ต้องบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่จะเป็นคนละเอียดพิถีพิถันรอบคอบใส่ใจเวลาคุยโทรศัพท์ก็จะคุยด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะหรือน้ำเสียงโอบอ้อมอารีจะไม่ค่อยใช้น้ำเสียงที่ดูกร้านดูกระด้างดูแข็งเกินไปเป็นแบบนี้ไหมครับเพราะค่ะเสียงเพราะพี่วันดีเป็นค่ะเป็นนะเพราะงั้นใช้หมายเลข92นี่ถือว่าโอเคเลยดีนะครับโอเคได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้เลยได้เลยนะเลขดีครับขอบพระคุณมากมากครับพี่วันดีจ้ะโอเคสวัสดีค่ะจ้าก็มีทั้งสองสายเข้ามาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดสายในช่วงเบรกที่3เดี๋ยวเบรกนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วมาพบกับเราทั้งสองคนในช่วงเบรกที่3เบรกสุดท้ายสักครู่เดียวครับใช้ชีวิตของคนเราในยุคนี้สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากเหลือเกินอาหารการกินคือปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของคนเรามากที่สุดกินอย่างไรได้อย่างนั้นอย่าให้ชีวิตบั้นปลายของคุณต้องกินยาแทนข้าวเลยแต่เราควรกินข้าวให้เป็นยาในวันที่ยังไม่สายเกินไปข้าวอิ
ตราหอมข้าวเพื่อสุขภาพตอบโจทย์ให้แก่ชีวิตคุณได้การกินข้าวอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อชีวิตคุณและครอบครัวอย่างไรข้าวอินทรีย์ตราหอมคัดสรรจากข้าวสายพันธุ์แท้บริสุทธิ์ของแดนอีสานซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยหอมนุ่มอร่อยสมคุณค่าข้าวหอมมะลิไทยที่ลือเลื่องไปทั่วโลกได้คุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากลส่งมอบความปรารถนาดีและความห่วงใยให้แก่คนที่คุณรักด้วยกระเช้าข้าวอินทรีย์ตราหอม1กระเช้าขนาด3กิโลกรัมมีข้าว3ชนิด3รสชาติ3คุณค่าให้ได้ลิ้มลองคือข้าวขัดขาวเจ้าหอมเวสสันตระข้าวซ้อมมือหอมมะลิแดงและข้าวกล้องพื้นเมือง150สายพันธุ์ข้าวอินทรีย์ตราหอมกินข้าวเป็นยาดีกว่ากินยาแทนข้าวติดต่อสั่งซื้อชุดของขวัญข้าวอินทรีย์ตราหอมที่คอร์เซ็นเตอร์เจริญเคเบิลทีวีเบอร์1637เสพสุขกันเกินไปหรือเปล่าหลายคนกำลังเพลินกับการทำร้ายตัวเองช้าๆโดยไม่รู้ตัวมีคุณภาพมากมายกว่า 2,500 รายการที่ที่คุณสามารถจับจ่ายและรับชมได้ตลอด24ชั่วโมงสินค้าทุกชิ้นเรามีบริการจัดส่งฟรีคุณสามารถผ่อนชำระหรือชำระเงินหลังจากรับสินค้าได้ง่ายๆสั่งซื้อสินค้าและรับชมเราได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเจริญเคเบิลทีวีหมายเลข9โทร02-1234555มาพบกับเราทั้ง2คนในช่วงเบรกที่3เบรกสุดท้ายเบรกนี้ก็ยังเปิดสายสดเพื่อพูดคุยกับท่านผู้ชมที่อยากจะตรวจดวงชะตากับเราทั้ง2คนนะครับวันนี้เรา2คนมาเริ่มต้นใหม่นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีเหตุจำเป็นที่จะทำให้ต้องสถานีอาจจะต้องหยุดเบรกชะลอชั่วคราวนะครับแต่ต่อไปนี้เราก็จะมาจัดรายการในทุกๆวันอังคารนะครับทุกๆสัปดาห์ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่อยากจะตรวจดวงกับอาจารย์กุ้งของเราเนี่ยสามารถที่จะติดต่ออาจารย์กุ้งในช่องทางใดบ้างครับค่ะก็เฟซนะคะก็เข้าเลยค่ะคิวมหามงกุฎคิวมหามงกุฎใช่ค่ะก็จะเจอกุ้งเลยนะคะแต่ถ้าอยากโทรโดยตรงก็098ค่ะ917ครับ4313ค่ะ4313โทรหากุ้งได้เลยนะคะจ้ะก็คุณกุ้งอยู่ที่ฉางเซาจ้ะฉางเซา8ลิ้วแต่จริงๆไม่ได้อยู่ในตัวเมือง8ลิ้วเนาะค่ะอยู่เพราะว่าอยู่ชันชานมาก็คือรอยต่ออ่าใช่สุวินทวงรถสุวินทวงรอยต่อระหว่างกรุงเทพกับฉะเชิงเซาใช่ครับนะครับก็สามารถแต่ว่าถ้าจะโทรคุยกับอาจารย์กุ้งแล้วก็นัดกันนัดมาเจอกันก็ได้ถ้าบริเวณกรุงเทพคุณกุ้งหรืออาจารย์กุ้งก็น่าจะไปได้เนาะไปได้เพราะตอนนี้คุณอาจารย์กุ้งของเราก็เดินสายแทบจะทุกวันเลยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาได้การเปิดคิวเนี่ยมันให้แง่ดีผลดีกับคนที่เปิดยังไงครับเยอะมากเลยนะคะอย่างอย่าง
บางคนนะที่เขาเปิดกับกุ้งนะคะครับเขาเปิดคือเขามาคิวลกเลยอาจารย์คิวลกหมายถึงคิวแบบไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ไม่ได้แบบเป็นระเบียบเลยใช่ไม่เป็นทรงมันบ่งบอกถึงชะตาชีวิตที่ผ่านมาของเขาเลยคือกุ้งใช่กุ้งพูดไปปุ๊บเขารู้เลยคือว่าชะตาชีวิตเขาอะคนเราเปลี่ยนชะตาชีวิตไม่ได้อยู่แล้วที่กุ้งบอกแต่มันเห็นได้เห็นได้ว่าเขาเป็นยังไงมาอะไรเงี้ยก็จะแนะนำได้ว่าควรจะเดินตามชะตาชีวิตให้มันดียังไงใช่ไหมคะอย่างเขามาลกเลยกุ้งบอกว่าเนี่ยเหนื่อยมาตั้งแต่เด็กลำบากมาตั้งแต่เด็กลำบากมากกว่าคือครอบครัวไม่ได้ลำบากนะแต่ว่าเขาจะลำบากที่สุดกับคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเลยนะโอ้โหเขาแบบว่าน้ำตาไหลเลยนะคือแบบคือตลอดชีวิตที่ผ่านมาคือไม่มีมีแต่คนแบบเอาจากเขาไม่มีใครไม่มีใครให้เขาพอกุ้งทักปุ๊บเนี่ยพอกุ้งเห็นว่าเขาเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเขาแบบเหมือนแบบยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ทำไมเข้าใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาไหลเลยนะคะเขาจะแบบกุ้งจะแนะนำให้ว่าคุณทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยควรจะแก้ไขใช่เมื่อคนเรานะคะทำดีอ่ะยังไงต้องได้ดีครับผมแต่ว่ามันจะได้ตอนไหนเนี่ยแล้วได้ยังไงเนี่ยจริงๆเราควรจะแบบมีหนทางนะคะอย่างแบบที่บอกว่าควรจะทำอาชีพนี้ที่ต้องมาถามอาจารย์ว่าทำอาชีพไหนดีอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ค่ะอันนั้นน่ะคือรางวัลชีวิตเรานะคะครับผมการที่ดูดวงการที่อะไรไม่ใช่การงมงายนะคะแต่ว่าเป็นการแนะนำชีวิตนะคะว่าเราควรจะไปทางไหนอะไรยังไงจะได้วางแผนชีวิตได้ถูกใช่ค่ะเพราะจริงๆคนส่วนใหญ่บางทีไม่ได้วางแผนก็ใช้ชีวิตแบบความเข้าใจของตนเองคิดว่ามันดีใช่ค่ะแต่ที่สุดแล้วมันก็ผิดพลาดมันก็ล้มเหลวมันก็ไม่สมหวังใช่ค่ะสักครั้งนะครับผมว่าบางทีการตรวจดวงปีละครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยผมว่ามันก็ไม่มากมายหรอกแต่การตรวจดวงมันจะทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทหรืออย่างน้อยก็ยังบ่งบอกว่าเราควรจะเดินหน้าหรือถอยหลังหรือชะลอไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอะไรนะครับโอเคอ่ะมีอีกหนึ่งสายครับอาจารย์กุ้งสวัสดีครับพี่ปานีสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าพี่วันนี้อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องเงินการเงินนะคะเข้ามาทีไรโอเคงั้นผมตอบก่อนเนาะพี่ปราณีเกิดวันที่8ธันวาคม08ก็ยังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างราศีพิจิกนะครับช่วงนี้การเงินก็ต้องบอกว่าได้มาทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นการเงินที่ได้มาไม่มากมายเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จนถึงสิงหาแต่พอหลังจากผ่านพ้นวันที่24นี้นะครับ24นี้คือ24พฤศจิกายนนี้การเงินของพี่จะมีเกณฑ์ที่จะได้มากขึ้นมันมาจากเรื่องของโชคลาภมาจากลูกหนี้หรือมาจากคนที่เคยที่เราเคยช่วยเหลือเขาด้วยกันนะครับแล้วอยู่ดีเขาอาจจะดีขึ้นรวยขึ้นประสบความสำเร็จขึ้นก็อาจจะแบ่งสรรปันส่วนมาให้กับเราก็ได้หรือเขาอาจจะมีโชคมีลาภจากการขายที่จากถูกหวยรวยเบอร์หรือจากการขายอะไรก็แล้วแต่แล้วก็อาจจะแบ่งสรรปันส่วนมาให้กับเราแต่มันน่าจะเกิดหลังวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับลองดูนะครับได้ยินไหมครับได้ยินนะแล้วทีนี้ครับเรานี่จะทำยังไงดีกับชีวิตข้างหน้าคะชีวิตข้างหน้าเหรอจริงๆต้องบอกก่อนว่าคนที่เกิดในราศีนี้จริงๆเป็นคนปิดประตูตัวเองผมว่าพี่เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะจะไม่ค่อยชอบที่จะไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครแต่ถ้าวันนี้อยากจะแนะนำให้พี่ปราณีลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูเปิดโอกาสไปอยู่ในสังคมเปิดโอกาสที่จะมาเข้าร่วมมิสทีนอย่างนี้จะได้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับ การเปิดโอกาสมันไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีอะไรดีๆเข้ามาบางครั้งการเปิดโอกาสมันอาจจะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะทำอะไรควรจะมีสังคมยังไงเพราะว่าการที่ได้จะได้รู้จักคนเยอะเนี่ยบางทีเขาอาจจะดึงเราเข้ากลุ่มดึงเราเข้าไปอยู่ในเลเวลที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมก็ได้พี่ปานีในอดีตที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ไหมครับหมายถึงว่าเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยวุ่นวายไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวไม่ค่อยออกสังคมมีไหมครับแบบนี้ใช่ค่ะใช่นะครับพี่ต้องเปิดตัวหน่อยเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมเจอมากับเรื่องของตัวเองเลยว่าทุกวันนี้ธุรกิจอยู่ได้อาชีพทุกคนอยู่ได้ต้องมีคอนเน็กชันถูกต้องต้องมีคอนเน็กชันนะครับสมมติว่าวันนี้ผมรู้จักพี่ปานีสมมตินะพี่ปานีสามารถที่จะบ่งบอกอะไรผมสามารถที่จะบอกคุณกุ้งว่าคุณกุ้งเนี่ยเขาเชี่ยวชาญแบบนี้พี่ปานีดีลกับคุณกุ้งได้แต่ถ้าคุณปานีหรือพี่ปานีไม่รู้จักผมก็อาจจะไม่รู้จักหมอกุ้งหรืออาจารย์กุ้งก็ได้เพราะงั้นบางทีมันยิ่ง
ทอดระยะเวลายาวนานไปโอกาสมันก็จะน้อยน้อยลงเพราะงั้นพี่ต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองเจอคนนู้นบ้างเจอคนนี้บ้างแล้วถ้าพี่ไม่มีอาชีพหรือยังไม่มีงานที่ชัดเจนหรือยังมีเวลามากยิ่งขึ้นลองมาเข้ากลุ่มหรือหาพวกหรือพูดง่ายๆมาเรียนดูดวงก็ได้นะได้มันก็จะได้มิติในเรื่องของการช่วยเหลือคนแล้วก็จะมีสังคมกว้างขึ้นออกไปเหมือนอาจารย์กุ้งเหมือนผมเนี่ยพอเราเข้ามาในกลุ่มแบบนี้มันก็จะมีสังคมอีกแบบนึงต่อยอดกันไปชีวิตดีขึ้นชีวิตดีขึ้นบางทีอาชีพดูดวงอาจจะไม่ได้ร่ำรวยแต่อาชีพดูดวงมันมีความสุขมันการช่วยเหลือคนหรือหาทางออกให้กับคนบางทีบุญตรงนี้เราอาจจะสร้างค่อยๆสร้างทีละเล็กทีละน้อยด้วยนะครับพี่ปานีลองเอาไกด์ไลน์ตรงนี้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองดูบางทีอาจจะมีผลดีกับตัวเองเกิดขึ้นได้และผมก็เชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงสิงหาปีหน้าตัวของพี่เองก็น่าจะมีธุรกิจมีอาชีพหรือมีช่องทางในเรื่องของสังคมแบบนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโอเคไหมครับพี่ค่ะจะขอเบอร์อาจารย์กุ้มด้วยนะคะอาจารย์กุ้มให้เลยเดี๋ยวให้เลยนะคะเบอร์บอกได้เลย098นะคะ098ครับ917 917 4313 4313นะครับขอทวนอีกรอบนะคะ098ครับ917 4313ค่ะจ้ะมาเรียนอะไรนะเรียนสักคิ้วกับอาจารย์กุ้งก็ได้นะแกก็สอนนะครับสอนค่ะก็คือว่าผู้หญิงเรานะคะคือตอนนี้ยังไงก็ไม่พ้นเรื่องความสวยความงามความสวยความงามใช่ใช่แล้วความสวยความงามจะสวยยังไงให้เฮงมันมีวิธีมันมีวิธีค่ะใช่กุ้งอ่ะก็จริงๆกุ้งหน้าตาสวยอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะคะสวยมากครับถ้าดูตัวจริงสวยมากเลยอ๋อค่ะขอบคุณครับแล้วแต่ว่ากุ้งบอกได้เลยว่าชีวิตที่ผ่านมากุ้งไม่ได้เฮงเหมือนทุกวันนี้เลยจริงๆอาจารย์มันต้องเขาเรียกโอกาสมันมาพอดีนะจังหวะเวลาอายุนะครับทุกอย่างมันมาพอดียังไงพี่ปานีพี่ปานีอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย51อ๋อ51ใช่เป็น51แล้วโทษนะคะพี่ปานียังทำงานอยู่ไหมคะหรือว่าว่างๆอยู่ว่างๆอยู่รับจ้างค่ะรับจ้างเนาะอ๋อรับจ้างโอเคพี่ปานีถ้ามีเวลาเนาะถ้ามีเวลาเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์หลังไมค์ดีกว่านะครับว่ามีจะมีช่องทางต่อยอดจากคือเราก็ไม่ได้หมายความว่าพี่จะเลิกจากอาชีพเดิมไม่ใช่ก็ทำควบคู่กันไปก็ได้นะครับลองดูนะครับพี่ปานีค่ะจ้าโอเคขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับบางทีอาชีพนี้ก็อาจจะเป็นอาชีพที่ทำให้หลายๆคนนะครับใช่ค่ะเขาเรียกว่าอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะบางคนชอบแต่ดูแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองสามารถที่จะดูคนอื่นได้เหมือนกันแล้วอาชีพนี้ถ้าคุณทำดีๆก็ไม่เกษียณนะเป็นรายได้ดีนะยิ่งคุณอายุมากขึ้น60 70ถ้าคุณยังมีกำลังวังชาในเรื่องของการตรวจดวงในเรื่องของการแก้ไขให้กับคนคุณก็ยังสามารถมีรายได้ไม่จำกัดนะครับไม่มีอันลิมิตเลยถ้าคุณยังไหวกุ้งว่าตอนนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะงานอะไรนะคะยังไงก็ต้องเรื่องดวงเรื่องทุกอย่างสำคัญมากค่ะสำคัญมากเขาบอกคนเก่งไม่กลัวนะคะกลัวคนเฮงกลัวคนเฮงนะครับผมว่าองค์กรใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์สื่อสารมวลชนส่วนใหญ่เขามีซินแสมีอาจารย์มีหมอดูหรือว่ามีคนที่ดูแลทางด้านนี้โดยตรงเหมือนเป็นแผนกนึงเลยใช่ค่ะนะครับถูกต้องเพราะงั้นอย่างแบงก์กสิกรที่คุณกุ้งเคยได้ยินไหมว่าเปลี่ยนโลโก้บางที3ปี5ปีเปลี่ยนทีละทำไมมันเปลี่ยนวะเปลี่ยนบ่อยมากนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแล้วมันจะทำให้ดีขึ้นนะครับมีอีกหนึ่งสายครับคุณกุ้งสวัสดีครับพี่ทิพย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าพี่ทิพย์วันนี้อยากดูดวงหน่อยค่ะได้เลยพี่ทิพย์เกิด21มกราเนาะ01ปีนี้ก็58แล้วเนาะค่ะโอเคงั้นผมตอบก่อนละกันนะครับพี่ทิพย์เกิดราศีมังกรต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาพี่ทิพย์เองอาจจะรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยในเรื่องของการเงินมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการเงินของพี่เนี่ยเวลาได้กระเป๋าซ้ายมันก็จะออกกระเป๋าขาอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาแล้วความที่เกิดวันอังคารด้วยมันทำให้ชีวิตในวัยเด็กของพี่เนี่ยต้องบอกก่อนเหนื่อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับค่ะใช่แล้วพี่เป็นคนพูดตรงเป็นคนพูดปากกับใจตรงกันคิดอะไรก็พูดไปตามนั้นแล้วมันก็จะต้องเป็นแบบนี้เสมอนะครับบางครั้งคนอาจจะมองว่าตัวเองทำไมไม่อ้อมบ้างไม่เลี้ยวบ้าง
แต่พี่เป็นคนตรงเพราะงั้นถูกก็ถูกผิดเป็นผิดนะครับแล้วคนราศีมังกรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเหนื่อยค่อนชีวิตเลยเหนื่อยตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ยังไม่ค่อยแฮปปี้หรือสมหวังสักเท่าไหร่เขาเรียกหวานอมขมกลืนเป็นแบบนี้ไหมครับเป็นไหมคะนะครับเหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเป็นเรื่องหลักครับพี่ค่ะอยากรู้ว่าต่อไปจะดีขึ้นไหมคะจะดีขึ้นไหมเนี่ยค่ะเริ่มปีโอเคถ้าผมจะแนะนำอยู่2เรื่องนะครับว่าตอนนี้ตำแหน่งการเงินของพี่อาจจะต้องเหนื่อยแบบนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาปีหน้าค่ะแต่ตำแหน่งของตัวพี่เนี่ยตั้งแต่ปี61แล้วกันไม่ใช่ปีหน้านะปีหน้าปี60ปี61จะต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่เช่นเปลี่ยนที่อยู่นะครับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนคู่ครองก็ได้เปลี่ยนงานก็ได้แต่การปรับเปลี่ยนเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องดีสมมติพี่เกิดจังหวัดกรุงเทพนะสมมตินะแต่ว่าในช่วงปี61พี่จะไปอยู่เชียงใหม่ไปภูเก็ตไปอุดรไปต่างประเทศเลยอย่างเงี้ยการปรับเปลี่ยนแบบนี้จะทำให้พี่มีโอกาสแล้วก็มีชีวิตที่ดีเกิดขึ้นแต่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับถ้าไม่ปรับเปลี่ยนชีวิตมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่าเงินของพี่อ่ะจริงๆการเงินของพี่อ่ะมันอยู่แดนไกลเพราะงั้นถ้าพี่ไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นยิ่งไกลจากถิ่นเกิดได้การเงินของพี่จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับโอเคแล้วพอจะมีหนทางที่จะได้เงินก้อนใหญ่ไหมคะจริงๆตอนนี้ตำแหน่งการเงินพี่เป็นราหูล้วงทรัพย์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะให้เชื่อในเรื่องแบบนี้ลองไหว้พระราหูดูนะครับพี่อยู่แถวไหนครับพี่ทิพย์อยู่แถวไหนฮะอยู่หมู่บ้านบัวทองค่ะอ๋อหมู่บ้านบัวทองบางบัวทองเนาะค่ะโอเคพี่ลองไปแถวนครปฐมก็ไปไม่ไกลเส้นบรมราชชนนีลองไปที่วัดศรีสาททองไหว้ขอพรขอบารมีจากพระราหูขอบารมีเลยนะว่าขอให้การเงินของพี่ดีขึ้นขอให้การเงินได้เข้ามามากมายหรือว่าได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดอะไรนะครับบางทีพระราหูอาจจะช่วยเหลือในเรื่องการเงินให้กับพี่ทิพย์ได้ลองดูนะครับนะครับแต่ว่าอาจารย์กุ้งจะแนะนำหน่อยเพราะว่าเรื่องคิวนี่คนอาจจะมองข้ามแต่ถ้าคนเข้าใจในเรื่องของคิวเนี่ยมันอาจจะทำให้การเงินของคุณดีขึ้นอาจารย์กุ้งลองแนะนำเมื่อกี้ฟังดวงพี่ทิพย์นะคะว่าเหมือนประมาณเก็บเงินไม่อยู่นะคะใช่ครับคนเก็บเงินไม่อยู่นะคะคิวห่างคุณพี่ทิพย์เป็นไหมคิวห่างคิวซ้ายคิวขวาครับไม่ค่ะพี่ทิพย์ไปทำมาแล้วอ๋อไปทำมาแล้วแต่ก่อนหน้านี้อ๋อแต่ก่อนหน้านี้ก็ไปนี่แล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนนั้นอาจจะกว้างตอนนี้ทำแคบขึ้นใช่ไหมครับทำแคบขึ้นใช่ไหมคะก็ไปสักมาใช่ไหมคะพี่ทิพย์ไปสักหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะอ๋อถ้าสักแล้วเน้นให้เขาบอกแต่เขาสักมาแล้วใช่ไหมคะก็ดีแล้วค่ะดีแล้วนะค่ะใช่ค่ะใช่เขาปิดหัวคิ้วแล้วก็จะการเงินดีค่ะโอเคก็แค่คิ้วที่ให้มันอาจารย์จะถามค่ะถามอะไรครับพี่ว่าจะมีโชคมีลาภไหมคะจะมีโชคมีลาภไหมถ้าดูในตามเกณฑ์เนี่ยจะมีครับพี่แต่มันอาจจะอยู่ในช่วงตั้งแต่วันนี้ที่คุยกันจนถึงเดือนหน้าคือจนถึงเดือนธันวาคมครับแต่ไม่รู้ว่าโชคลาภจะได้มาในช่วงไหนไม่เคยถูกเลยงวดไหนลองดูไม่เคยถูกเลยแต่โชคลาภเนี่ยต้องเรียนพี่ทิพย์ว่ามันอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวงอย่างเดียวอยู่ดีๆพี่ทิพย์อาจจะเจอทองคำบนถนนสัก10บาท100บาทก็ได้หรือพี่ทิพย์อาจจะส่งหรือพี่ทิพย์อาจจะส่งฝาอิชิตันแล้วได้รถเบนซ์จากคุณตันก็ได้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นโชคเป็นลาภแต่มันไม่ได้หมายถึงในเรื่องของเล่นหวยอย่างเดียวนะครับก็คิดว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนหน้าคือธันวาน่าจะมีโอกาสที่จะได้ลองดูละกันนะครับและถ้าได้ยังไงโทรเข้ามาในรายการแต่ถ้าไม่ได้ไม่ต้องโทรนะครับพี่นะครับแล้วเบอร์อาจารย์เบอร์อะไรคะอ๋อ0956698055ครับที่ขึ้นบนจอทีวีใช่ครับอ๋อได้ค่ะโอเคขอบพระคุณมากครับพี่ทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายก็คือที่อาจารย์กุ้งคุยเมื่อตอนเบรกที่2ว่าอาจารย์กุ้งจะมีของดีมาให้เราบูชาหรือบอกบุญเป็นเทพทันใจใช่ไหมครับแต่เทพองค์นี้ก็นำมาจากต้นตำรับหรือต้นทางเลยก็คือที่ประเทศพม่านะครับเพราะฉะนั้นการเอามาบูชา
หรือแบ่งสรรให้เราได้บูชาก็ถือว่าเป็นของดีที่ควรจะเก็บไว้บูชาเก็บไว้บูชาเป็นวัตถุมงคลนะคะอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเทพทันใจก็ชื่อก็ทันใจอยู่แล้วนะครับโอเคก็ได้สาระครบถ้วนนะครับแล้ววันอังคารหน้าถ้าอาจารย์กุ้งยังไม่ได้ไปทริปที่พม่าไปยังครับวันที่19หรอ10ของอาจารย์กุ้งไปวันไหนก็เดี๋ยวยังไม่ได้แต่คิดว่าจะไปเนาะโอเคไม่เป็นไรถ้ายังไม่ได้ไปก็อาจจะมาออกรายการกับเราอีกสักครั้งนึงได้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสายที่ได้โทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็ได้ตอบปัญหาในเรื่องของดวงชะตานะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูหรือว่ายังโทรเข้ามาไม่ทันไว้วันอังคารหน้าผมกับอาจารย์กุ้งก็ยังมาดำเนินรายการด้วยกันในเวลาเดิมคือ10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกสายแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีความสุขขอให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกสายและกราบลากราบสวัสดีครับ